ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้รายการธรรมสวัสดีไลฟ์ได้กลับมาตามเวลานัดหมายนะคะว่าบ่ายโมงวันนี้คือวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2562เราจะมีประวัติศาสตร์ร่วมกันก็คือการมอบแพที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างมิตรภาพนะคะจากฝั่งหนึ่งไปสู่อีกฝั่งหนึ่งพี่น้องของเราในบ้านสองพี่น้องมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคุณแม่ในฐานะของอคันตุกะผู้มาเยือนนะคะเสถียรธรรมสถานได้มีโอกาสมาสร้างหุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรธรรมสถาน2ด้วยมีผู้บริจาคพื้นที่คุณแม่และท่านในอำเภอที่นั่งอยู่ข้างๆคุณแม่ท่านในอำเภอก็มาช่วยกันปลูกป่าปลูกต้นไม้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราทำงานกันเนื่องจากฤดูการที่แบบน้ำน้อยฝนน้อยป่านั้นก็เหลืออยู่ส่วนหนึ่งตายไปส่วนหนึ่งแต่ปีนี้เราวางแผนการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์ค่อนข้างรัดกุมนะคะเราจึงเห็นว่าใน1เดือนที่ผ่านมาเมื่อวันที่18ที่ผ่านมา18กรกฎาคมนะคะเราใช้เทศกาลวันเข้าพรรษาเปิดหุบเขาโพธิสัตว์อย่างเป็นทางการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาร่วมกับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็วันนั้นจนถึงวันนี้1เดือนเสร็จๆคุณแม่ได้เข้ามาเป็นนักบวชสตรีในนามแม่ชีที่เดินมารับบิณฑบาตกับพี่น้องในบ้าน2พี่น้องซึ่งป้าๆของเราที่นุ่งผ้าที่บอกชนเผ่าเลยว่าเป็นกะเหรี่ยงโบเนี่ยนะคะคือผู้ที่มีจิตใจที่งดงามแล้วก็เป็นผู้ให้มีความสุขที่ได้ให้เราในฐานะของผู้รับเนี่ยเรารับแล้วเราก็ใช้สิ่งที่เราได้เนี่ยไปเพื่อคนอื่นสะพานนี้จึงเกิดขึ้นด้วยมิตรภาพเป็นกุญแจดอกสำคัญค่ะเมื่อคุณแม่ได้รับเชิญมาในงานห่อข้าวห่อกะเหรี่ยงนะคะในความรู้สึกของคุณแม่คือคุณแม่ก็ได้มองเห็นวัฒนธรรมของลูกหลานกะเหรี่ยงกลับบ้านแล้วก็ขอแวะเยี่ยมโรงเรียนบ้านสองพี่น้องก็ได้เห็นป้ายที่แสดงประวัติศาสตร์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเคยเสด็จที่บ้านสองพี่น้องเนี่ยหลายครั้งอย่างน้อย3ครั้งที่จำได้นะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2502แล้วก็มาพุทธศักราช2511ซึ่ง2511นะคะเป็นเรื่องเล่าเล่ากุศลว่าพระองค์มาเปิดโรงเรียนสองพี่น้องบ้านสองพี่น้องแล้วก็มาเสด็จประพาสที่ก้อนหินริมน้ำเพชรแห่งนี้คุณแม่ก็ขอตามมาเพราะคุณแม่อยากเห็นว่าเวลาที่พระราชาที่มีหัวใจโพธิสัตว์เนี่ยเหนื่อยเนี่ยท่านทำยังไงก็ปรากฏว่าน้ำเพชรก็เป็นสายน้ำที่เขียวใสไหลเย็นอย่างเงี้ยนะคะแตะเมื่อไหร่ก็เย็นน้ำเนี่ยแตะเมื่อไหร่ก็เย็นและธรรมชาติของน้ำก็คือเชื่อมของแข็งที่เข้ากันไม่ได้ให้เข้ากันได้เพราะมีน้ำงั้นน้ำจึงเป็นธรรมชาติที่มีความเย็นแล้วก็ประสานนะคะคุณแม่ก็ขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านว่าขอไปยืนดูก้อนหินหน่อยขณะที่ยืนดูก้อนหินคุณแม่ก็ตั้งคำถามว่าทำไมเส้นทางนี้จึงไม่ใช่เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงเพราะมันน่าสนใจแล้วฝั่งหนึ่งก็เป็นป่าอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นชาวบ้านแล้วบริเวณนี้ก็เป็นชาวบ้านที่ไม่ได้มีรีสอร์ทอะไรก็เห็นความเป็นชาวบ้านนะคะคุณแม่ก็เลยถามว่าถ้าเราทำสะพานเชื่อมหรือแพเชื่อมตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านก็นึกไม่ออกว่าจะทำได้ยังไงเพราะว่าความต้องเรียกว่าความพร้อมนะคะซึ่งตอนนั้นก็อยู่ในขั้นตอนที่จะต้องของบประมาณแต่คุณแม่บอกว่าเราลองใช้สิ่งที่เสถียรมีอยู่คุณแม่ก็สั่งวันรุ่งขึ้นประมาณสัก10ชั่วโมงจากนั้นโฟมในเสถียรธรรมสถานที่มีอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ก็มาอยู่ที่นี่และเราได้ทดลองทำสะพานแรกนี่ไม่ใช่แพแรกนะนี่แพที่2แพแรกของเราเนี่ยลุงเป็นไม้พายเนาะปืดไปถึงแล้วเราก็ถ่ายทอดไปแล้วครั้งหนึ่งแต่วันนี้เป็นทางการสะพานนี้สร้างขึ้นเมื่อ2วันนี้เองนะคะสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณครับ
ต่ใช้ใจชาวบ้านอ่ะคนที่ได้รับเชิญมานั่งอยู่ตรงนี้เอาใจมาช่วยสร้างแผ่วันนี้คุณแม่ไม่พูดอย่างเป็นทางการนะคะกรรมใครๆรอใส่หัวนะคะใครเคยยิงหนังสติ๊กใส่หัวใครก็เอาหัวรองรับกรรมจะกลับมาอย่างรวดเร็วก็วันนี้มันมีต้นไม้ตกลงมาค่ะคุณแม่ก็คิดว่าวันนี้คุณแม่ได้มามอบอะไรแต่คุณแม่เนี่ยได้นำภาพยนตร์จีนสารคดีจีนแล้วก็ภิกษุณีจากจีนนะคะมาที่นี่เพื่อให้เห็นพี่น้องชนเผ่าของเราอาหารมายิ้มหน่อยค่ะป้ากุหลาบยิ้มหวานไปเลยค่ะยิ้มหวานหวานใส่บาตรทุกวันใครใส่บาตรทุกวันยกมือขึ้นใครไม่ใส่บาตรเลยยกมือขึ้นเอาลงจากแผ่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้แต่เอาไว้ในแผ่ด้วยนะคะเนี่ยน่ารักไหมฮะน่ารักมากนะคะวันนี้ก็คราวที่แล้วเนี่ยคุณลุงก็เป็นคนคัดเรือให้คุณแม่ไปแตะก้อนหินได้จริงๆแต่วันนี้เราเดินกันไปแล้วนะตั้งแต่เช้าเราเดินแล้วคุณแม่ก็ขอมอบแผ่นี้อย่างเป็นทางการกับท่านในอำเภอกำนันหญิงผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านทุกคนและกำนันในตำบลอะไรก็ว่าไปสองพี่น้องอันนี้สองพี่น้องอันนี้ผู้ใหญ่หลายคนนะเนี่ยใช่ครับผู้ใหญ่บ้านหลายคนหลายหลายคนนะคะก็อยากให้ท่านนายอำเภอรับเป็นแบบตัวแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเหมือนเป็นประธานในการรับมอบนะคะเราพบกัน2ปีแล้วปีที่3จะเกิดอะไรขึ้นมีใครรู้ไหมต้องพัฒนาขึ้นไปต้องพัฒนาขึ้นไปถ้าเราเชื่อในกฎแห่งกรรมถ้ากรรมของเราเป็นกุศลเราก็จะเจอแต่กุศลกรรมที่เป็นกุศลวิบากกรรมนะคะก่อนที่คุณแม่จะให้ท่านแม่ชีและภิกษุณีสวดมนต์ในการเคลื่อนแผ่นะคะเรามาฟังก่อนว่าราชการคิดยังไงแล้วก็เราอยากฟังหัวใจของกำนันหญิงแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านได้เป็นผู้พูดตอนนี้มีคนดูเราอยู่หรือเปล่าคะโอ้ฮะ400ค่ะ400คนเลยต้องกรุณา400คนเนี่ยหลายหมื่นวิวนะคะครับฮะพูดได้ไม่ต้องอ่านก็ได้พูด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 ครับท่านแม่ชีท่านพนิษฐ์เทวสุดนะครับท่านผู้ก่อตั้งเปลี่ยนธรรมสถานธรรมสมนะครับท่านคณะแม่ชีคณะภิกษุณีทั้งจากในประเทศไทยและประเทศจีนนะครับทุกท่านนะครับด้วยความเคารพนะครับท่านสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนนะครับอันตำนานผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนบ้านสองพี่น้องและชาวตำบลสองพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมนายสุธีเล้าสุบินประเสริฐนะครับในอำเภอแก่งอาจารย์ก็มาร่วมกิจกรรมนี้นะครับในฐานะผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งท่านก็ได้รับเชิญนะครับท่านแจ้งมาทางผมเมื่อวานว่าทางแม่ชีสุนีท่านได้แจ้งไปท่านผู้ว่าแล้วนะครับแต่ท่านติดภารกิจจริงๆนะครับมีโครงการไปออกหน่วยบริการของจังหวัดที่อีกอำเภอหนึ่งนะครับซึ่งทำให้ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมในพื้นที่ได้แม้จะอยากจะมามากๆนะครับทางเรียนท่านก็ได้มาร่วมแล้วทีหนึ่งที่เสถียรธรรมสถาน2นะครับซึ่งอยู่ในช่วงของการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับในวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ผู้ว่ามอบมาเป็นตัวแทนผู้ว่ามารับมอบแผ่ข้างฟากนะครับเพื่อที่จะเป็นยานพาหนะในการสัญจรนะครับจากอีกฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งซึ่งฝั่งหนึ่งเป็นชุมชนบ้านสองพี่น้องอีกฝั่งหนึ่งเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่มีแต่เพียงพวกเราในพื้นที่ที่รู้ว่าเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ยังไม่มีบุคคลภายนอกได้รับรู้อะไรมากมายนักนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในพื้นที่ป่าด้วยแล้วก็มันการคมนาคมเข้าถึงมันเป็นด้วยความยากลำบากถ้าไม่ได้มาทางเรือนี้ก็คงจะหมดสิทธิ์นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่ท่านแม่ชีได้มาเยี่ยมชมแล้วก็มีดำริที่จะให้มีการให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้ศึกษาได้มีโอกาสได้สัมผัสนะครับสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่9ของเราในหลวงรัชกาลที่9ได้ส่งมาปฏิบัติราชการกิจในพื้นที่อำเภอแก่งอาจารย์ในตำบลสองพี่น้องนักบ้านสองพี่น้องแล้วก็ได้มาพักผ่อนอิริยาบถในบริเวณแม่น้ำเพชรบุรีแห่งนี้นะครับพระองค์ท่านทรงมาเล่นเรียกว่าทรงเล่นน้ำทรงกระโดดน้ำนะครับบางท่านไปใช้คำว่าทรงน้ำผมก็ว่าไม่น่าจะใช่นะครับทรงมาเล่นน้ำนะฮะ
ะครับกระโดดน้ำอยู่ที่หินฝั่งตรงข้ามเรานี่เองซึ่งตัวผมเองเป็นนายอำเภอเนี่ยก็ยังไม่เคยมีโอกาสข้ามไปวันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกนะครับที่จะได้ข้ามไปชมนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้เกิดกระจายแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมานะครับหมู่บ้านสองพี่น้องเป็นหนึ่งในหมู่บ้านโอท็อปวัดวิถีของอำเภอแก่งกระจานด้วยนะครับแล้วก็เรายังไม่เคยมีการพูดถึงการทำเส้นทางข้ามไปท่องเที่ยวฝั่งตรงข้ามแต่ครั้งนี้คือเป็นสิ่งที่ดีแต่อยากจะฝากทางหมู่บ้านไว้นิดนึงครับว่าการเข้าไปท่องเที่ยวนะครับ1ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว2ต้องรักษาความสำคัญทางบริษัทรักษาสิ่งแวดล้อมความสภาพแวดล้อมที่ดั้งเดิมของบริเวณดังกล่าวไม่อยากให้ไปทำไปแปลสภาพเพื่ออำนวยความสะดวกมากมายนะมันจะเป็นการไม่ควรนะครับบางสถานที่เหมือนเราเคยเห็นแล้วนะครับที่บนสันเขื่อนแก่งกระจานที่ในหลวงรัชกาลที่ไปทรงเจิมป้ายไว้นะครับทางกรมชลประทานก็จะเอาแผ่นอะคริลิกมาแปะไว้ก็มีพวกนักท่องเที่ยวบางคนที่การกระทำนี้บางควรนะครับไปนั่งบนแท่นตรงนั้นซึ่งเป็นการไม่ถูกเพราะตอนนั้นตรงนี้ก็ถือว่าถ้าเรามองว่าเป็นสถานที่ที่มีคุณค่ามีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลของพวกเราก็ต้องห่วงแหนไว้ด้วยไม่ให้มีการกระทำที่เป็นการไม่บังควรโดยเฉพาะไม่ควรไปเล่นน้ำบริเวณดังกล่าวเด็ดขาดไปเยี่ยมชมได้อะไรได้ไปด้วยความสำรวมนะครับแล้วก็ดูแลทำความสะอาดอาจจะตกแต่งให้ดูแลให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ควรจะไปปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ให้มันมากมายไปกว่านั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในพื้นที่ตรงนี้มันยังมีเรื่องของการบุกรุกป่าอยู่นะครับท่านแม่ชีท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่หมู่หนึ่งเนี่ยท่านก็เป็นหูเป็นตาให้กับทางอำเภอทางจังหวัดในการสอดส่องดูแลไม่ให้มีการบุกรุกการตัดไม้ทำลายป่าเกิดขึ้นนะครับมีคนจ้องตลอดแล้วพื้นที่บริเวณเขาในหลวงด้านหลังเหล่านี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยู่ในแผนของกลุ่มมิจฉาชีพที่จะมาครอบครองเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันรักษาใช้การท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ช่วยกันบำรุงรักษาช่วยกันดูแลเฝ้าระวังนะครับไม่ให้มีบุคคลที่ไม่ดีมากระทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องกับพื้นที่ดินที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเรารักกันอยู่ที่นี้ก็ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็อยากจะให้ช่วยกันนะครับทำให้กระบวนการดังกล่าวนี้มันเกิดขึ้นอย่างจริงจังนะครับทุกคนต้องช่วยกันไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านคนเดียวทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่พี่น้องประชาชนทุกคนในพื้นที่ต้องช่วยกันทางราชการช่วยอยู่แล้วท่านไม่ต้องห่วงนะครับอย่างแล้วก็เรื่องแพตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นน้ำใจของทางท่านแม่ชีสันธนีนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูเรื่องข้อกฎหมายนิดนึงเพราะมันมีเรื่องของเจ้าท่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องหาผู้รับผิดชอบไปดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องเพราะว่าทางเจ้าท่าเขาพยายามเคลียร์เส้นแม่น้ำเพชรบุรีทั้งหมดนะครับว่าอะไรที่เป็นของห้างร้านเอกชนรีสอร์ทถ้ามันไม่ถูกกฎหมายก็ต้องมาขออนุญาตอันไหนที่มันอันตรายเขาก็ให้ยกเลิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็ถือว่าเราทำเพื่อส่วนรวมนะครับผมก็เห็นดีด้วยแหละนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะต้องผลักดันในเวลาเวทีที่จะมีการประชุมเกี่ยวกับพิจารณาเรื่องนี้ผมจะต้องเป็นตัวแทนส่วนราชการระดับอำเภอเข้าไปต่อสู้เพื่อให้สิ่งนี้มันยังคงอยู่นะครับขออย่างเดียวขอให้ปลอดภัยแข็งแรงแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษานะครับเวลาไม่ใช้ต้องเก็บให้ดีต้องล็อกให้ดีให้มีการพัดตามน้ำไปได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางท่านแม่ชีสันนิษฐานไว้ในโอกาสนี้แทนท่านผู้ว่าด้วยครับกราบขอบพระคุณครับให้ไปกำนันพูดกราบแม่ชีสันนิษฐานเขตละสุดนะคะแล้วก็แม่ชีไทยและแม่ชีจีนนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนของตำบลสองพี่น้องและที่มาร่วมงานทุกท่านนะคะกำนันในนามของตำบลกำนันรู้สึกปลาปื้มยินดีเป็นอย่างมากนะคะที่แม่ทีนำสิ่งดีเข้ามาในตำบลของพี่น้องนะคะก็กำนันกับผู้ใหญ่บ้านก็จะคุยกันอยู่ประจำนะคะว่าหมู่บ้านของเรานะคะตำบลของพี่น้องเนี่ยจะมีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วมีตามรอยพ่ออยู่ในตำบลนะคะแต่เราไม่มีงบประมาณหรือส่วนไหนนะคะที่ว่าจะมาทำให้เจริญหรือว่าเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ทางแม่ชีได้นำโอกาสอันนี้มาสู่ตำบลสองพี่น้องนะคะก็รู้สึกปลาปลื้มยินดีเป็นอย่างมากนะคะก็เราในนามตำบลสองพี่น้องเราก็จะดูแลรักษานะคะสืบทอดต่อไปเพื่อให้ลูกหลานที่อยู่คนรุ่นใหม่ๆนะคะเข้ามา
เข้ามารักและห่วงแหนสิ่งที่พ่อเคยมาอยู่มาเล่นน้ำนะคะก็จะดูแลกันต่อไปนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะทางแม่ชีนะคะถ้ามีอะไรที่กำนันผู้ใหญ่บ้านของตำบลสองพี่น้องช่วยได้นะคะขอให้แม่ชีบอกตำบลสองพี่น้องได้เลยนะคะตำบลสองพี่น้องยินดีที่จะร่วมมือกับแม่ชีและช่วยเหลือทางแม่ชีทุกอย่างค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พูดหน่อยผู้ใหญ่ชะเง้อหน่อยครับกราบคุณแม่ชีสันตนีนะครับครับท่านนายอำเภอท่านปลัดอำเภอแล้วก็ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเลยนะครับครับถ้าไม่มีวันนี้ถ้าไม่ได้คุณแม่ชีนะครับและผู้อุปการะคุณทุกท่านคงจะไม่มีแผนนี้ที่จะข้ามไปเขาประวัติศาสตร์ของชาวบ้านของพี่น้องที่ชาวบ้านรักและหวงแหนเป็นที่สุดนะครับ51ปีแล้วที่ชาวบ้านยังรักและหวงแหนอยู่3ชั่วคนนะครับตั้งแต่กำนันพุทธโกงกลางกำนันในสมัยนั้นสมัยที่นายหลวงเสด็จมาเปิดป้ายโรงเรียนนะครับและเปิดป้ายโรงเรียนเสร็จได้มาเล่นน้ำนะครับที่เขาในหลวงนี้นะครับพอเล่นน้ำนะครับเสร็จแล้วก็ได้รับสั่งนะครับกำนันพุทธโกงกลางในสมัยนั้นว่าให้รักษาเขาสองลูกนี้ให้ดีอย่าให้ใครมาทำลายเพราะเป็นทรัพยากรธรรมชาติติดแม่น้ำเพชรอย่างดีนะครับและทุกวันนี้ชาวบ้านสองพี่น้องก็เรียกว่าเขาในหลวงจนถึงปัจจุบันนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็กราบขอพระคุณคุณแม่ชีครับนายอำเภอปลัดอำเภอผู้มีอุปการคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาสร้างฝันให้เป็นจริงกับหมู่บ้านเรานะครับเพราะนี่คือแพที่ว่าผมคิดว่ากึ่งถาวรแล้วก็ว่าถาวรเลยก็ได้นะครับอยู่ได้เป็นพันปีผมก็ไม่มีอะไรพูดมากผมก็กราบขอบพระคุณอย่างเดียวครับเป็นอย่างสูงนะครับครับถ้าผมไม่จะพูดอะไรผมดีใจนะครับผมทำให้ลูกบ้านสำเร็จไปอย่างและผมจะได้ตามรอยเสด็จนะครับและจะรักสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเป็นที่สุดนะครับอันนี้ดีนะครับและให้ลูกหลานได้สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่านนะครับขอบคุณครับจ้ะสาธุค่ะก็นะแค่ฟังบรรดาทั้ง3ท่านพูดแล้วคุณแม่ก็ขอบใจทีมของเสถียรธรรมสถานขอบใจพวกเราทุกคนที่เป็นหนึ่งในการร้อมหัวใจของเราออกมาเป็นหัวใจของโพธิสัตว์ด้วยกันเพราะวันนี้คือวันที่21นี้เป็นการลงแขกลงขันที่เรานับก้าวจากนี้ไปนะคะจากนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาจะเกิดสิ่งที่เป็นใจของพวกเราทุกคนอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็เหน็ดเหนื่อยอย่างสนุกสนานกันต่อไปเพื่อให้เราร้อมใจของเราเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับหัวใจของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ต้องถือว่านั่นคือสิ่งที่อุปถัมภ์ใหญ่เลยนะคะพระหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยสร้างเพื่อถวายท่านที่จะออกมารับใช้มวลมนุษยชาติอย่างไม่เลือกปฏิบัติคุณแม่จะขออนุญาตอย่างเป็นทางการโดยคณะแม่ชีจะสวดมนต์นะคะในขณะที่ขอเชิญทีมสะใจดีเข้ามาเพื่อนำแพที่จะข้ามไปฝั่งโน้นแล้วจะขอให้นำรองเท้าของผู้ที่อยู่ในนี้นะคะที่จะเดินไปถึงก้อนหินท่านนายอำเภอยังไม่เคยไปถึงอ่ะคุณแม่ไปมาแล้วเมื่อเช้านี้นะคะแล้วเป็นเส้นทางที่รักษาประวัติศาสตร์ไว้ไม่ถูกทำลายอันนี้ดีใจมากนะคะแล้วก็จะขอให้จอยกับพี่เซ้งอยู่ในแพนี้กับคุณแม่นะฮะท่านจะไปด้วยกันไหมจ๊ะจะไปด้วยกันไหมลูกทิ้งในอำเภอเลยเหรออาปาสิมาอย่าทิ้งในอำเภอไปก่อนมาค่ะในขณะที่คุณแม่กำลังเคลื่อนไปนะคะจะขอเสียงไมโครโฟนทิ้งไว้ให้ทางด้านนี้จ้ะเอาลำโพงหรือเอาลำโพงไปกับคุณแม่ใช่ไหมฮะท่านนี้สวดไปลำโพงอ่ะ
ับสองขอเบรกผมขอเบรกก่อนนะครับสื่อได้เดี๋ยวว่าที่เหลือเดี๋ยวตามอ๋อโอเคอาจ้ะได้เพราะว่ามันจะล้นไงแพรมันได้กี่คนไงแต่รองเท้าต้องมาก่อนเดี๋ยวต้องทวงถ่ายน้ำหนักไปทางโน้นเพราะตรงนี้มีตอมาให้อยู่คุณป้าใครว่ายน้ำไม่เป็นขึ้นบกเพราะว่ามันต้องไปแบบถ้าเกิดอะไรขึ้นต้องเซฟตี้ใครว่ายน้ำเป็นไปอาจารย์แม่คุ้มครองอยู่ก็จะขอให้รองเท้าคุณแม่ขึ้นมาด้วยนะคะรองเท้าของคุณแม่ด้วยนะคะเนี่ยนั่งตรงนี้ให้มีน้ำทำไมก็เท้าอยู่นู่นเบาอ่ะมาจารอบถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วเสียงชยันโตจะอยู่ทางฝั่งนี้นะจ๊ะแม่ชีอ้อยค่ะขอส่งลำโพงให้ทางนี้เลยไหมคะสมชายเอาไมโครโฟนไว้ทางนี้เลยไหมลูกไมโครโฟนกับลำโพงให้กับคณะแม่ชีสวดชยันโตเลยค่ะส่งไมค์ไปก่อนเดี๋ยวภาพไม่ไดเชิญเลยค่ะชยันโตโพธิยาโมเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชยโหหิชยันสุชยมังคะเลอปัลลาชิตาปันลังเกสีเสปัทวิโปคะเลอภิเสกสัพพุทธานังอาคาปัตโตภโมทติสุนาคาตังสุมังคาลังสุปาภาตังสุหุทิตังสุขันโนสุมาหุตโตจะสุยิทั้งพระมาจาริสุปัทากินาปัทกามังวาจากามังปัทากินังมโนกินังมโนกามังปานิทิเตปัทากินาปัทากินานิกัตตวานรภะตัตเททักขิเนสาธุสาธุสาธุสบายเห็นไหมว่ามันไม่เอียงเลยเห็นป่ะเอารองเท้าให้คุณยายแล้วเดี๋ยวไปรับทางนู้นต่อค่ะตอนนี้เรายังถ่ายทอดอยู่นะคะตอนนี้ก็คณะแม่ชีของเราอยู่อีกฝั่งนึงคุณแม่อยู่อีกฝั่งนึงเอาพี่น้องกระเรียงไปก่อนป้าไปก่อนรองเท้าไม่มีเนี่ยสิจะเดินยากจ้ะไปให้เจ้าบ้านเข้าไปก่อนเดี๋ยวท่านตามคุณแม่มาแล้วเดี๋ยวไปรับทางนู้นก็เอาของขึ้นได้เลยนะจ้ะขอบใจมากเลยบางหวังเนี่ยค่ะทีมเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตัวทำจริงเลยเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวคุณแม่จะให้เขาเอาโฟมเนี่ยค่ะแผ่นโฟมเนี่ยจอยเดินหน้าไปจอยเดินหน้าน้ำลึกป่ะตรงนี้ขอกับนายกับตรงนี้ขอลึกแล้วอันนี้ไม่หรอกอันนี้ค่ะคือโฟมครับผมอันนี้ถ้าเอาอันนี้มาให้อีกเพื่อเชื่อมคือบอกว่าปรากฏเยอะใช่ไหมครับปรากฏเยอะไม่เคยเลย
ยังไปทั่วที่อันนี้เป็นสันดอนใช่ไหมจ๊ะอันนี้เป็นสันดอนดีใจไหมจ๊ะดีใจนะจ๊ะเดี๋ยวต้องควันอ้อยไว้นะจะมีพวกบรรดาทัวริสเข้ามาต้องเข้าต้องกินอ้อยอ้อยอร่อยที่สุดเลยมาเดินตามท่านนายอำเภอมาเลยพวกเราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะบนเส้นทางนี้ซึ่งคุณแม่เองก็เชื่อว่าหลายคนที่กำลังดูพวกเราอยู่อาจจะรู้สึกอยากจะสนุกกับพวกเรานะคะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ซึ่งคนในสองพี่น้องเองก็พยายามรักษาความเป็นป่าเอาไว้นะคะก็มีความร่มรื่นมีความเย็นต่างจากถนนที่มีความสะดวกแต่เราจะเห็นว่าความเย็นเนี่ยมาจากการรักษาสิ่งแวดล้อมการรักษาชีวิตนะคะความเย็นที่มาจากการรักษาต้นไม้เนี่ยหรือช่วยกันปลูกต้นไม้เนี่ยเป็นเรื่องที่ลงทุนน้อยแต่ประโยชน์สูงปลูกป่าเนี่ยใช้งบประมาณน้อยค่ะแต่ว่าประโยชน์สูงสุดนะคะจะได้ยินเสียงลูกบ้านเล่าให้นายอำเภอฟังนายอำเภอยังไม่เคยมาเลยเนี่ยหันไปดูเห็นไหมคะน่ารักเชียวนะนะแล้วเย็นไหมเนี่ยเย็นมากเลยค่ะเป็นโอกาสที่พวกเรานำล่องมาก่อนนะคะได้ยินเสียงได้ยินเสียงชาวบ้านเรียกนายอำเภอนายผมไม่มีเงินกินเหรอมานี่สิผู้ใหญ่โถดินดีมากค่ะดูดินแล้วรู้สึกเลยค่ะว่าปลูกอะไรก็งามล่ะที่เนี่ยเพราะว่าดินเป็นหนึ่งในชีวิตนะคะน้ำก็ดีมากน้ำเพชรนี่ก็เป็นน้ำที่สะอาดต้นน้ำเลยคุณแม่ว่าอันนี้แหละที่เราจะต้องรักษาไว้ทำขั้นทำอะไรแต่ว่ามันต้องเป็นวัสดุพื้นที่ไม่ใช่เป็นปูนอาจจะเป็นอิฐศิลาแรงผมมองไว้นะฮะอิฐแดงๆที่มันเป็นปุนๆนะฮะมาวางไว้เฉยเพื่อให้มันเดินได้ใช่ไหมได้แค่นั้นพอหรือแค่ตรงนี้ก็แค่เพียงเป็นขั้นไม้ที่เป็นบันไดไม้อะนะก่อนมารถไฟเก่าๆที่เขาจัดรถไฟอ่ะเคยไปขอเขาก็บอกว่ามีปัญญายกก็มายกไปเลยอ๋อค่ะตรงนี้แหละค่ะถ้าน้ำท่วมน้ำคงถึงนี่คุณแม่ว่าเนี่ยค่ะหินอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะมันอะไรครับ
อ๋อเน็ตเด็กตรงนู้นกำนันต้องประคองตรงนู้นจะชันกว่านี้กำนันแล้ววะแม่แข็งแรงก็พยายามนะไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงตลอดคือช่วงไหนตรงนี้ได้หรอกเป็นโอกาสที่จะได้มารับใช้ก็ต้องแข็งแรงคนที่รับใช้คนได้ต้องแข็งแรงระวังตอนะคะจ้ะเนี่ยดูสิตรงนี้สวยมากเลยเมื่อเช้าคุณแม่มานะตรงนี้ล่มลื่นมากเลยเนี่ยเมื่อเช้านี้ต้องมาทำทีวีก่อนทำทีวีเพื่อคนจะได้รู้ว่าทำอะไรเพื่ออะไรนะแล้วดูสิสวยไหมเนี่ยสวยมากวันก่อนนี้คุณแม่ยืนอยู่ฝั่งโน้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยไงคราวที่แล้วคุณแม่อยู่ฝั่งโน้นแล้วคุณแม่ก็มองมาตรงเนี้ยโอ้มันน่าจะอนุรักษ์แล้วนี่มันสวยไหมล่ะเนี่ยเนี่ยดูสิบันไดลิงเนี่ยเนี่ยเถาวัลย์เนี่ยสวยใช่มาตัวอันนี้แหละก้อนหินเนี่ยค่ะถึงแล้วค่ะก้อนหินนี้จ้ะคุณแม่ก็เกาะต้นไม้ไปเกาะไปเรื่อยเนี่ยขึ้นข้างบนลูกระวังนักกำนันเนี่ยค่ะเนี่ยหรือข้างบนฮะข้างล่างฮะเรามาข้างล่างข้างบนข้างล่างข้างล่างนี่ต้นตะเคียนเราต้องไปแม่ระวังหลังข้างล่างอ่ะค่ะได้เลยกำลังนะแค่นี้เลยค่ะอ่ะแล้วในอำเภอจะลงไงอ่ะอำเภอได้แม่ชียังห่วงในอำเภออยู่มาเพราะถ้าเท้าเปล่าต้องเออผู้ใหญ่ดูระวังหินนะคะคุณแม่ต้นไม้ด้วยค่ะนี่ถึงแล้วค่ะเนี่ยค่ะโอเคได้แล้วค่ะเนี่ยระวังตรงนี้ลื่นนะคะนี่เนี่ยค่ะนี่สวยงามจริงๆเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะคุณแม่ว่าเป็นที่ประทับต้องมีประวัติศาสตร์อะไรเล่าไว้หน่อยว่าท่านประทับตรงเนี้ยภาพเนี้ยอยู่ไหนภาพเนี้ยค่ะแล้วลองทำให้เห็นว่าคนจะได้ไม่ขึ้นไปไม่ขึ้นไปนั่งถ้าต้องการสื่อแล้วจริงต้องทำไอ้นี่เลยปักเสาลูกตีโต้รอบไม่ใครเข้าไปทำนายครับก็มีป้ายประวัติอยู่ตรงนี้ให้คนไปนั่งอีกครั้งพอขึ้นไปนั่งปุ๊บมันจะเกิดเหตุการณ์ไม่บังควรเกิดขึ้นแล้วถ่ายรูปไม่ดีแล้วก็ให้มีประวัติเล่าให้หน่อยนะทั้งฝั่งนู้นฝั่งนี้มาแล้วก็เส้นทางเนี้ยเดินก็กำลังเหงื่อสบายก็เนี่ยหันไปทางนู้นนะคะเห็นไหมคะพี่น้องกะเหรี่ยงของเรามาเป็นแท้ค่ะก็มาถึงกันจนได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยคุณแม่ว่าน้ำใสนะคะประวัติศาสตร์มีชุมชนแถวเนี้ยยังไม่เป็นอะไรที่แบบมันถูกทำลายนะคะก็งดงามเลยแล้วถ้าฝั่งนี้เป็นที่ท่องเที่ยวฝั่งนู้นก็ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมหน่อยครับผมกำนันก็ต้องดูว่าใครเป็นบ้านก็อย่ามาสร้างอะไรที่มันรกรุงรังคุณแม่ว่ามันต้องมองสองฝั่งแล้วพอตรงเนี้ยมันโล่งอย่างเงี้ยเวลาเส้นทางคนพายเรือล่องแก่งใช่ไหมคะก็ตรงเนี้ยก็เป็นจุดที่ทุกคนยกมือไหว้อ่ะใช่ค่ะเพราะมันเป็นประวัติศาสตร์น่ะอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่เนี่ยอันเนี้ยค่ะก็จะเป็น spiritual journey การเดินทางเชิงประวัติศาสตร์ที่เป็นสติปัญญาเพราะว่าพอเอารูปมาเปรียบเทียบนะเรื่องเดียวกันแล้วมองไปทางด้านสวยเห็นไหมคะเขามีวิธีการชาวบ้านน่ะ
เคาะป่าสวยงามเก็บไว้แค่นี้อย่ากว้างกว่านี้อย่าให้รถมาอย่าให้ใครมาขายของฝั่งนี้ให้ฝั่งนู้นขายของฝั่งนู้นแล้วก็ข้ามเรือมาแพนั่นแหละค่ะก็ดูแลให้คนมาแล้วห้ามทิ้งขยะคุณแม่ว่าที่นี่ไม่ใช่ถังขยะอย่ามากินอะไรที่มันของข้ามมากินค่ะเหล้ายาอะไรอย่ามาน่ะอย่าให้ถึงแล้วข้อสำคัญหาชูชีพด้วยงบโอท็อปนวัดวิถีครับมีอยู่ที่40ตัวครับมีครับนายครับ40ตัวมาไว้ตรงนี้ครับแขวนไว้ที่ลมเอ๊ะแม่ชีครับถ้าหาว่ามีคนเข้ามาเยอะๆเนี่ยเกิดมานั่งถ่ายรูปบนก้อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามเราจะทำไงเชือกกั้นทำเชือกกั้นทำเหมือนเสาธงอ่ะเคยเห็นไหมที่มีเสามีเนียมมีหัวแล้วมีโซ่คล้องระยะอย่างนั้นไปแต่ต้องทำรอบนะต้องทำรอบนะเพราะว่าตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดูสิเห็นไหมฮะนั่นเงี้ยถ้าใครไปยืนถ่ายอย่างเงี้ยเห็นไหมคะต้นไม้สองต้นนั้นก็จะตายเมื่อเช้านี้จีนมาก็อย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เราต้องบอกเขาว่าเขาถ่ายได้แต่ว่าเขาต้องระวังเรื่องต้นไม้ถ้าทุกคนโหนหมดเพราะมันเป็นตำแหน่งที่สวยต้นไม้ตายเนี่ยอันนี้เนี่ยนี่ก็พวกเราเองอ่ะเห็นไหมล่ะคะเราจะเห็นเห็นไหมคะนี่คือส่วนใหญ่ขอเชิญที่อยู่บนต้นไม้ลงมาค่ะเราไม่ต้องการให้ต้นไม้ตายไงเมื่อเช้านี้แม่ชีเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็บอกกับจีนขึ้นไปอย่างนั้นเพราะว่าอะไรที่สวยคนจะเทคจะถ่ายจะก็เป็นเราถ่ายรูปหมู่กันหน่อยค่ะคนขึ้นถ่ายต้องไปถ่ายเรายืนตรงนี้นะเราต้องไม่บังก้อนหินเนาะเราลงมาต่ำหน่อยค่ะเราลงมาต่ำหน่อยอ๋อเรียนถ่ายทอดอยู่ใช่ไหมคะงั้นคุณแม่จบการถ่ายทอดก่อนนะคะก็เป็นการกลับมาอีกวาระหนึ่งในวันนี้นะคะท่านนายเพิ่มอยู่กับคุณแม่เป็นการเดินทางมา2ครั้งก็เป็นspiritual journey ก็คือการเดินทางทางสติปัญญาซึ่งคุณแม่ก็มีความตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเมื่อกี้ท่านก็ได้ยินเสียงคุณแม่พูดเป็นระยะว่าตรงนี้ไม่ใช่ถังขยะฉะนั้นอย่าเอาขยะมาทิ้งนะคะมันควรจะเป็นที่ที่เป็นโอเอซิสของคนในโลกนี้ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดเพชรบุรีคือเป็นที่ที่จะทำให้มันเกิดดินดีน้ำเย็นนะคะจิตใจผู้คนดีเพื่อจะทำให้คนได้ระลึกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีปฐมบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนเราเป็นหนึ่งในประสงค์นิกรของพระองค์นะคะแล้วในรัชกาลที่10ก็พูดว่าเราจะสืบต่อสานต่อยอดเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยในฐานะที่เป็นคนไทยเราก็จะเป็นคนไทยที่ไม่หนักแผ่นดินแล้วก็เป็นคนไทยที่ไม่เป็นทาสของกิเลสเพราะฉะนั้นถึงตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ควรกับการภาวนาอย่างยิ่งวันนี้ผู้ใหญ่บ้านพูดว่าเราจะรักสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งคุณแม่รู้สึกประทับใจท่านนายเพอฟังแล้วเมื่อกี้รู้สึกประทับใจไหมครับแน่นอนครับนะคะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราคิดว่าความสุขเกิดขึ้นได้ไม่ยากถ้าเรารู้รักสามัคคีความสุขเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีมิตรภาพความสุขเกิดขึ้นได้ถ้าเราให้กันได้มากกว่าที่เคยให้และความสุขจะเกิดขึ้นได้แน่นอนถ้าการให้นั้นมันยิ่งใหญ่เหมือนการให้อภัยบ้านเมืองเรากำลังร้อนนะคะแล้วก็เป็นการร้อนที่ไม่มีใครจะไปบอกว่าคนนั้นสิต้องเปลี่ยนคนนี้สิต้องเปลี่ยนแล้วมันถึงจะเย็นเราทุกคนต้องเปลี่ยนค่ะเราต้องให้อภัยการให้อภัยทานถือเป็นเรื่องที่จะทำให้บ้านเมืองของเราดีขึ้นและการไม่หยุดการเรียนรู้เพื่อจะสืบสานงานที่เป็นศาสตร์ของพระราชาที่จะทำให้เราพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับพี่น้องตรงนี้คุณแม่สันสนีก็มาแล้วก็ไปนะคะแต่พี่น้องตรงนี้ต้องอยู่ยังไงอยู่ให้เย็นและเป็นสุขงั้นสุดท้ายก่อนที่คุณแม่จะจบรายการท่านเป็นครั้งแรกที่ท่านเดินมาถึงตรงนี้ครับท่านในอำเภอเป็นในอำเภอมากี่ปีจ๊ะ5ปีแล้วครับท่านต้องวางแผนแล้วล่ะที่นี่3ปีฮะท่านจะได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าท่านใช้ตรงนี้นะคะเป็นแหละไอ้พ่อคุณแม่เป็นในอำเภอครับผมและเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุดท้ายเลยเขาทำได้ทั้งนั้นแหละถ้าเรายิ่งซื่อสัตย์นะคะเพราะฉะนั้นในฐานะของผู้บริหารเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะให้กำลังใจกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนที่ดูอยู่รวมทั้งพี่น้องของเราเนี่ยคุณลุงคุณป้าที่อยู่ในชุดกะเหรี่ยงเนี่ยคุณแม่รู้สึกว่าวันนี้ท่านมาท่านต้องไปเล่าให้ท่านผู้ว่าและคุณแม่เชื่อว่าท่านผู้ว่าต้องมาครับ
ท่านจะชมอะไรเขาคะในฐานะที่เขาเป็นคนบุกเบิกเส้นทางนี้คะก็ต้องชื่นชมว่าจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจงดงามจิตใจที่ดีอยู่แล้วในเรื่องของการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเพณีของชาวกะเหรี่ยงโปข้าวห่อกะเหรี่ยงโปก็ตามแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าทอกะเหรี่ยงนะครับก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับที่ตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9กับเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จมาตอนเมื่อปี2511เนี่ยพระองค์ท่านก็มาบริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับมาเปิดโรงเรียนบ้านสองพี่น้องในหลวงรัชกาลท่านทรงมาประทับตรงนี้ประทับตรงนี้แล้วก็เล่นน้ำบริเวณนี้นะครับแล้วสมเด็จพระราชินีก็ไปชื่นชมผ้าทอกะเหรี่ยงใช่ใส่ชุดนี้อย่างนี้มาเลยแต่ก็ได้ท่านก็ได้ส่งกลับไปชุดหนึ่งซึ่งชุดนั้นก็ยังอยู่ในปัจจุบันนะครับรักษาไว้อย่างดีในพระราชวังนะครับแล้วก็คนในพื้นที่ทั้งตัวในระดับอำเภอตำบลหมู่บ้านเองก็รู้ดีนะครับว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วเราก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมู่บ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านสองพี่น้องนี้มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นหนึ่งในหมู่บ้านโอท็อปน้อยวิถีของอำเภอด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อตอนต้นรายการนะครับว่าเราไม่ได้มีการโยงมาถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถานที่ที่เรายืนอยู่บริเวณนี้ที่พระองค์ท่านทรงเคยมาเล่นน้ำ okay. ตรงนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการดีครับที่แม่ชีได้ส่งเสริมในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวคราวนี้ก็อยู่ที่ว่าพวกเราเนี่ยจะสานต่อจะต่อยอดกันอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราอย่าไปหวังเรื่องตัวกำไรกำไรอะไรมากมายไปเลยไม่เอานะครับผมเน้นย้ำมาหลายครั้งนะครับเอาคุณค่าดีกว่าราคานะเอาความภาคภูมิใจเอาคุณงามความดีไว้ดีกว่านะครับอย่าให้ใครมาเราต้องรักษาดูแล้วก็อย่าให้ใครปกป้องอย่าให้ใครมาทำลายใครที่คิดไม่ดีทำไม่ดีก็ให้มีข้อห้ามตั้งแต่ว่าถ้าจะเข้ามาบริเวณแห่งนี้ต้องสำรวมกิริยามารยาทอย่างไรบ้างนะครับของกินข้าวของขวดน้ำไม่ควรจะนำข้ามมาแล้วก็ไม่อยากให้มาเล่นน้ำบริเวณนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเป็นสถานที่ที่ทางประวัติศาสตร์ด้วยและอีกอย่างหนึ่งคือน้ำบริเวณนี้ลึกมากนะครับก็คือเป็นสิ่งที่พวกเราหวงแหนในระดับอำเภอเองผมเองก็หวงแหนนะครับแต่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มีโอกาสข้ามมาตรงนี้นะครับต้องขอบคุณแม่ชีที่นำแพนะครับได้ผมก็ได้มีโอกาสครั้งแรกเมื่อก่อนจะมาทีไรก็มีคนชวนน่าจะต้องมาเรือดูแล้วมันวุ่นวายมากว่าเราก็ไม่มีโอกาสแล้วก็การรักษาตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้ยังมีการบุกรุกทำลายป่าไม้อยู่นะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ถือว่าเป็นหูเป็นตาให้ทางบ้านเมืองได้ดีที่สุดแล้วนะครับเราจะรู้ผู้ใหญ่กับผมเนี่ยจะรู้กันเพราะว่าถ้ามีปัญหาปุ๊บมีคนจะเข้ามาทำลายปุ๊บเขาจะโทรหาผมจะส่งกำลังเข้ามาทันทีทั้งปกครองตำรวจแล้วก็ทหารรวมถึงหน่วยป่าไม้ในพื้นที่นะครับก็ดำเนินคดีไปแล้วบางรายนะครับเราก็ต้องหวงแหนไว้ต่อไปเนื่องจากว่าที่ดินบริเวณแก่งอาจารย์เริ่มมีราคานะครับก็เริ่มพอมันมีราคาปุ๊บก็เริ่มมีพวกที่เห็นแก่ตัว มีความโลภนะครับมาอยากได้อยากมีในสิ่งที่มันไม่ใช่ของตนนะครับไม่ใช่ของตนยังไม่พอเป็นป่าเป็นธรรมชาติอยากจะมาเอาอีกนะครับป่าบ้านเมืองเราเหลือน้อยแล้วเราต้องห่วงแหนเข้าไว้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการที่เป็นองค์รวมร่วมกันได้ประโยชน์ทุกฝ่ายครับผมค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะพี่น้องในกะเหรี่ยงโบของเรากำนันหญิงนะคะผู้ใหญ่บ้านทุกท่านเลยแล้วก็ปราชญ์ชาวบ้านนะคะคุณแม่ก็รู้สึกดีใจที่เราจะรักษาสิ่งนี้ไว้เพื่อเป็นการเรียนรู้ของอนุชนคนรุ่นหลังเรานะคะก็ขอบพระคุณท่านนายอำเภอแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะขอบคุณในทุกท่านผู้ชมที่กำลังดูพวกเราอยู่คุณแม่เชื่อว่าเวลาที่คุณแม่ปรากฏกายที่ไหนก็มีลูกศิษย์ลูกหาในโลกนี้ที่ติดตามเรายังคงต้องทำงานอย่างคนที่ยอมเสียสละความสุขหรือความสะดวกสบายของเราเพื่อที่จะนำคุณค่าของชีวิตกลับมาสู่โลกใบนี้โลกยังน่าอยู่ขอให้เราอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นและใจไม่เป็นทุกข์เช่นนี้นะคะนี่คือการเดินทางมองโลกแล้วก็ดูโลกข้างในคือใจของเราค่ะธรรมะสวัสดีนะคะส่งเสียงบ๊ายบายหน่อยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายน่ารักมากเลยจบรายการ